ศพแล้วศพเล่านะฮะไม่รู้กี่ศพต่อกี่ศพไปแล้วน้องคงไม่ใช่รายแรกแล้วก็ไม่ใช่รายสุดท้ายนะฮะต่อจากนี้ก็คงจะต้องมีแบบนี้อีกตราบใดที่อำนาจยังไม่เป็นของประชาชนตราบใดที่กระบวนการยุติธรรมในประเทศนี้ยังบิดเบี้ยวตราบใดนะฮะผู้มีหน้าที่เจ้าหน้าที่องค์กรต่างๆยังรับใช้อำนาจรัฐที่จัดการกับคนเห็นต่างเลือกวิธีจัดการกับคนเห็นต่างแบบนี้พูดไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกพูดไปก็ติดคุกจะมาจุดเทียนเพื่อไว้อะไรให้น้องผมว่าที่ตรงนี้เป็นที่ที่มันเป็นเหตุค่ะต้นทางของเหตุที่มันเกิดพี่ทำกิจกรรมกับเด็กพวกนี้มาแบบแล้วพี่ก็ไม่คิดว่าวันนี้พี่ไปกอดน้องมันจะเป็นกอดสุดท้ายของพี่พี่หวังว่าวันนี้น้องจะได้ออกมาจากการยื่นประกันตัวด้วยซ้ำไปอะวันนี้คือยื่นประกันบุ้งพี่ไม่อยากให้บุ้งทำอะไรเพื่อประเทศนี้อีกเลยค่ะพี่อยากเอาชีวิตเขากลับคืนมาพี่อยากให้บุ้งมีลมหายใจกิจกรรมเนี้ยเราพี่ก็รู้ว่าคนสูญเสียไปแล้วแล้วเราก็ต้องมาครับไม่เป็นไรนี่พี่เข้าใจครับมากมากเลยเดี๋ยวพี่พอได้ครับได้โอเคครับเขาตายด้วยมาตรา112จากรัฐไทยดิฉันขออนุญาตนะคะตอนนี้ท่านใดสะดวกสามารถมายืนร่วมกับเราได้มายืนร่วมกับเราชูรูปของน้องบอกถึงอาชญากรรมโดยเจ้าที่รัฐไทยที่เกิดขึ้นกันเราจะทำเรื่องนี้กันแล้วไปส่งให้ทางนานาชาติซึ่งฉันแน่นอนจะทำแน่ๆความยุติธรรมอยู่ตรงไหนชีวิตเด็กคนหนึ่งไม่มีค่าเลยเหรอถ้าครอบครัวของคุณเสียชีวิตไปคุณจะเสียใจไหมตัวเด็กทำไมถึงให้ไม่ได้ต้องให้ปลาอย่างนี้ใช่ไหมถึงจะสะสมแก่ใจพวกมึงเด็กก็มีพ่อแม่มีเลือดเนื้อจิตใจถ้าประกันตัวให้เด็กไปเด็กก็ไม่ต้องเสียชีวิตมึงฟังคำสั่งใครมึงไม่เคยนึกถึงประชาชนมีแต่ความอยุติธรรมมีแต่ความอายุที่ทำความยุติธรรมอยู่ตรงไหน